กินปลาไทยหลังสวัสดีค่ะเจอกับยายนางอีกแล้ววันนี้ยายมีปลาสับค่ะมาจากบ้านยายที่อุดรนะคะพี่สาวยายแกตำให้ยายล้วนกับยายหวีตำกันสองคนยายไปดูเขาตกปลากลับมาแกก็ทำเสร็จแล้วไม่งั้นยายจะทำคลิปให้นะคะหรือไม่ยายจะโทรไปถามสูตรเพราะว่าอร่อยมากค่ะใช้ปลาร้าปลาช่อนทำนะคะซื้อมาจากตลาดเทศบาล2มั้งคะที่อุดรเสร็จแล้วยายก็จะมีผักค่ะมีระดิสนะคะที่ใครๆถามยายว่ายายรสชาติเป็นยังไงรสชาติเหมือนหัวไชเท้าค่ะอ่อนกว่าหัวไชเท้าเป็นแต่ถ้าบ้านเราจะรู้สึกจะแรงหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านเราดินอุ้มน้ำได้ไม่เยอะเท่ากับเดนมาร์กนะคะที่เดนมาร์กดินเขาอุ้มน้ำไว้เยอะเสร็จแล้วลูกระดิสเนี่ยจะไม่เฟื่อนนะคะจะไม่ขมด้วยแล้วก็หน่อไม้ค่ะมะเขือพวงมีทั้งต้มแล้วก็ไม่ต้มยายต้มครึ่งนึงอีกหน่อยนึงยายก็จะเก็บไว้กินกับแกงไตปลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกกระหล่ำค่ะดอกกระหล่ำต้มหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานค่ะยายมีอะไรยายก็ออกมาแล้วก็มีพวกปลาหมึกแห้งของแห้งนะคะที่ยายมายายก็มาทอดรวมกันนะคะแล้วก็มะเขือนิดหน่อยมีมะเขืออยู่ 2-3 ลูกค่ะยายมากินแค่ลูกเดียวเพราะว่าเก็บไว้ทําแกงไตปลาด้วยเพราะเครื่องแกงไตปลาครบค่ะแล้วก็ผักชะอมผักชะอมนี้ยายไปได้มากรัมละ50บาท50บาทนี้ก็ได้ประมาณ100กรัมค่ะ150กรัมประมาณนั้นนะยายว่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็สตอค่ะสตอที่ยายบอกนะคะว่ามันฝักดำแล้วนี้ยายจะแกะนะคะยายจะแกะเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็ใส่ซิปล็อกที่ว่ามีคนบอกมีแฟนๆบอกยายนะคะบอกกันมาหลายคนมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้ยายจะแกะนะคะส่วนที่เหลือยายแพ็คเข้าไปแล้วพันหนังสือพิมพ์นะคะเอาเข้าซิปล็อกแล้วก็แช่แข็งทั้งเปลือกเลยนะคะเห็นเด็กๆ เขาบอกแฟนๆบอกมาแต่นี่ยายจะแกะค่ะแกะเม็ดเขาออกแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกดูดเอาอากาศออกให้หมดแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะว่าไหนจะว่าจะอยู่ได้นานไหมยายก็จะลองดูค่ะเนาะมาค่ะมากินกันปลาสับเดี๋ยวยายจะลองจิ้มกับลูกเรดิสดูค่ะว่าจะเข้ากันไหมเข้าค่ะเข้าก็ลองตัวนี้พ่อใหญ่ไม่เคยลองตัวนี้ยิ่งเข้าค่ะอร่อย พริกหวานนี่มีวิตามินซีสูงมากนะคะสูงมากกว่าแต่ไม่เท่ากับบรอกโคลี่ค่ะบรอกโคลี่จะสูงกว่าแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้ฝรั่งพอเรากินเข้าไปแล้วปัสสาวะเราจะมีกลิ่นหน่อยนะคะอย่าแปลกใจถ้าปัสสาวะมีกลิ่นก็คือตัวนี้ค่ะเขาจะมีกฎอะไรไม่รู้อย่าให้อ่านแล้วอย่าลืมยายกินแรกๆยายนึกว่ายายป่วยโอ้ยทำไมปัสสาวะมีกลิ่นแรงเหลือเกิน
เดี๋ยวจะไปวางว่าไหนผักชะอมเนี่ยยายซื้อมายายอยากกินเนี่ยกับแกงตะปาค่ะอาหารเย็นค่ะวันนี้แฟนยายไม่กินนะคะไม่กินข้าวยายกินข้าวคนเดียวแต่ก็ดีหน่อยเพราะว่าเป็นอาหารที่ยายมาจากบ้านมาจากเมืองไทยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่ยายเอาลงนะคะทำน้ำสุกี้ได้ค่ะทำข้าวต้มทำอะไรได้หลายอย่างนะคะทำโจ๊กคือเอาน้ำซุปน่ะมาใส่ข้าวต้มใส่โจ๊กหรือว่าเอามาทำสุกี้ได้หมดค่ะแล้วก็มีแฟนเพจบอกยายนะคะแฟนคลับบอกยายว่ายายเอาผ้าขาวบางห่อเดี๋ยวครั้งต่อไปยายจะเอาห่อค่ะเพราะว่าครั้งนี้ยายไม่มีแล้วก็ใส่ใบเตยบอกยายมาโอ้ยน่ารักค่ะขอบคุณนะคะแชร์กันไปค่ะความรู้แลกเปลี่ยนกันไปนะคะยายรู้มาบางสิ่งแต่ยายไม่รู้ไปทุกสิ่งค่ะพอมีคนรู้ตรงนั้นมาตรงนี้มายายก็เอามาแชร์เป็นจุดกลางแชร์ให้แฟนๆได้รู้นะคะว่าเออโอเคบางทีใส่อันนี้เข้าไปก็อร่อยมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยยายขอบคุณมากๆนะคะดีค่ะมาช่วยกันแชร์แล้วก็บอกกันไปจะได้ไปทำอร่อยนะคะกินอร่อยด้วยกันเนาะแต่วันนี้ยายไม่มีสูตรลับอะไรนะคะปลาสับเสียดายมากกลับมาสองท่านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังตักใส่ถุงให้ยายเลยโอ้ยเสียดายหวานประกอบได้ยายกินคนเดียวจิ้มได้ที่หลายๆคนจิ้มไม่ได้นะคะเขาจะด่าอร่อยนัวมากเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกลมกล่อมรวมกันหมดไม่ว่าจะกินไม่มีอะไรโดดเด่นค่ะปลาสับไม่มีอะไรโดดเด่นคือแบบไม่มีมะกรูดโดดคือทุกอย่างเท่ากันหมดเลยค่ะหอมปลาหอมเครื่องเทศเท่าเทียมกันไปหมดเขาถึงเรียกว่ากลมกล่อมนะคะ
ยอมรับแต่ว่าสองยายนี่เก่งมากครั้งต่อไปยายจะไม่พลาดค่ะพอสองยายนี่ต่ำนะยายจะไปนั่งเฝ้า คือถ้าถามเขาอะเขาคงไม่รู้แกก็คงไม่รู้หรอกค่ะว่าแกใส่อะไรลงไปแบบปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาไม่ตวงนะคะเขากะเอาถ้ายายโทรไปถามเนี่ยยายจะได้คำตอบใส่นู่นนี่นั่นเท่านั้นใส่อะไรล่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งอะไรเงี้ยยายก็จะได้รับคำตอบเนี่ยแต่ยายจะไม่เห็นไงคะแต่ถ้ายายเห็นเนี่ยตอนที่แกนั่งทำเนี่ยยายจะรู้เลยว่าปริมาณเท่านี้เท่านี้สัดส่วนเท่านี้เท่านี้ยายมาเสียดายตรงนี้แหละค่ะที่ยายมองไม่เห็นยายมัวแต่ไปดูเขาตกปลาอยู่กลับมาเสร็จแล้วแต่เข้ากันนะคะเป็นครั้งแรกที่ยายกินกับราดิชอย่างกะหล่ำนี่นะคะอย่าลืมบอกกะหล่ำนี่เขาจะขายตกอยู่ที่หัวละ15คน75บาทอันนี้มัดละ20รู้สึกจะได้ประมาณ250กรัมค่ะอันนี้แพงหน่อยแต่นานๆเรากินทีเพราะว่าวิตามินเขาเยอะค่ะธาตุเหล็กอะไรเขาเยอะยายก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะกินสตอกับรู้สึกจะไปกบกันค่ะมันจะไม่ได้กลิ่นสตอแล้วก็จะไม่ได้รสของหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ต้องกินคนละอย่างมันต้องกินคนละทีที่ยายชอบนี้เลดี้สกับหน่อไม้เนี่ยแต่ข้าวเหนียวติดยายอยากกลับบ้านกับพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊ตแกจะบินเดือนหน้าเนี้ยอยากกลับกับพี่โอ๊ตเดี๋ยวไปอ้อนวอนพี่โอ๊ตซื้อตั๋วเครื่องบินให้ยายพูดเล่นล่ะค่ะเพิ่งกลับมา
ดีนะคะบ้านยายมีสองชั้นเพราะยายจะได้นอนข้างล่างแฟนยายนอนข้างบนต้องต่อต้องผักจะอมปลาหมึกดับกลิ่นดับกลิ่นสตอกับปลาหมึกเพราะว่ากินสตอแล้วเหม็นใช่ไหมคะต้องใช้ปลาหมึกดับครับเพราะว่าก็จะเหลือแต่กลิ่นปลาหมึกพูดเล่นนะไม่ดับหรอกครับเจอกับยายใหม่นะคะร่ำรวยทุกคนค่ะ